สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ Tiffany & Co. อีกหนึ่งตัวนะคะชื่อว่า Tiffany & Co. Sheer EDT ตัวนี้นี่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะปี2019นะคะอันนี้เป็นตัว EDT แล้วก็เดี๋ยวนุ้ยจะแจกแซมเปิลของกลิ่นนี้ด้วยนะคะนุ้ยจะเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าระหว่างตัว EDT ก็คือตัวนี้และตัว EDP กลิ่นมันแตกต่างกันยังไงนะคะด้านนี้นุ้ยฉีดตัว EDP ไว้ด้านนี้ก็เป็น EDT เปิดมาก็สดชื่นมากๆโน้ตของเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัว EDP นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดมาด้วย Black Currant เลยค่ะแล้วก็มีใบส้มนะเปิดมาหวานสดใสมากของ Black Currant ผสมกับความนวลๆเปรี้ยวๆนิดๆของส้มอะค่ะดีมากนะเปิดกลิ่นเปิดอะแล้วมันก็จะมีความเขียวๆหน่อยนึงนี่เชื่อว่ามันมาจากใบส้มอ่ะเนอะเพราะนี่เขาบอกว่าเป็นใบส้มคือส้มไม่ได้โดดเด่นนะคะแบล็คเคอร์แรนท์จะโดดเด่นมากกว่าส้มกับใบส้มมันจะอยู่ข้างหลังตัดความหวานของแบล็คเคอร์แรนท์แล้วเป็นหวานกำลังดีน่ารักน่ารักดมง่ายเบาสบายเพอร์ฟอร์เมอร์ยังเป็นท่านเดิมค่ะก็คือคุณเดลิน่าโรเชอร์แอนเดรียค่ะทีนี้ถ้าเทียบกับตัว EDP นะเปิดมามันก็มีความคล้ายคลึงกันนะแต่ว่าตัว EDT มันจะมีความเป็นฟรุตตี้ของ Black Currant มากกว่าค่ะในช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกอันนี้เขาจะออกแนวส้มมะนาวมีดอกไม้อันนี้นี่ก็ลองสเปรย์บนเสื้อผ้าดูเหมือนกันนะคะแน่นอนพอบนเสื้อผ้าแล้วทุกอย่างมันก็จะดูเฟรชแล้วก็สดใสกลิ่นผลไม้อะไรเงี้ยมันก็จะชัดเจนกว่าบนผิวนุ้ยค่ะบนผิวนุ้ยเนี่ยมันจะมีความเป็นพาวเดอรี่มากกว่าด้วยข้อแตกต่างอย่างนึงที่ชัดเจนระหว่างตัว EDT แล้วก็ EDP นะคะตัว EDP เนี่ยมันจะมีกลิ่นความเย็นบางอย่างคล้ายกับลูกเหม็นในตู้เสื้อผ้าค่ะแต่ไม่ได้ฉุนแบบนั้นนะแต่มันเย็นออกทำนองนั้นเนี่ยซึ่งในกลิ่น EDT เนี่ยจะไม่มีค่ะมิดเดิลโน้ตของเขาจะมีแรงๆนะคะก็คือดอกกระดังงาและกุหลาบค่ะอันนี้พอผ่านมา15นาทีนะคะแบล็คเคอร์แรนท์ยังค่อนข้างชัดเจนอยู่ค่ะแต่ว่านุ้ยรู้สึกว่านุ้ยได้กลิ่นเหมือนกับความเย้ายวนหน่อยๆของกลิ่นกระดังงากระดังงาเขาจะมีกลิ่นที่ออกแนวเย้ายวนนิดๆของเขาอะค่ะอยู่นี่จะได้กลิ่นอันนั้นน่ะตรงปลายๆหน่อยนึงแต่ว่าแบล็คเคอร์แรนท์ยังคงนำอยู่มันเริ่มมีความเป็นดอกไม้ในทำนองกระดังงาชัดขึ้นกลิ่นยังคงแบบสดใสนะมันมีความเปรี้ยวหวานหน่อยๆด้วยนะคะเหมือนเปรี้ยวของพวกซิตรัสอย่างเงี้ยอยู่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสะอาดเลยนะทีนี้มาเทียบกับตัว EDP นะด้านนี้ค่ะถึงแม้ว่าเขาก็จะมีแบล็คเคอร์แรนท์เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นแบล็คเคอร์แรนท์เขาจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับตัว EDT อะค่ะตัว EDT จะมีความหวานแบล็คเคอร์แรนท์ออกมาชัดเจนมากกว่าเป็นฟรุตตี้ชัดเจนมากกว่าอันนี้จะเป็นดอกไม้ออกมามากกว่าและหวานน้อยกว่าหวานในทำนองฟรุตตี้เบาๆดอกไม้เบาๆรวมอยู่แล้วก็มีความเย็นอยู่อันนี้เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากๆและกลิ่น EDP ก็จะมีความพาวเดอรี่มากกว่าด้วยค่ะราคาของตัว EDT นะคะ50 ml 90เหรียญค่ะและ90 ml 117เหรียญค่ะเบสโน้ตของเขาจะมีมัสและไอริสนะคะจะว่าไปโน้ตของตัวนี้ทั้งหมดรวมๆกันเลยนะก็เหมือนกับอันนี้เลยนะความเปลี่ยนแปลงนะคะด้านนี้มีความพาวเดอรี่มากขึ้นค่ะแต่ว่ายังคงได้กลิ่นพวกแบล็คเคอร์แรนท์ชัดเจนอยู่ค่ะและถ้าฉีดบนผ้าเนี่ยกลิ่นผลไม้ความกรีนความสดใสเนี่ยจะยิ่งชัดเจนค่ะเพราะว่าบนผิวนุ้ยเนี่ยยิ่งพอหลังจาก30นาทีจะมีความพาวเดอรี่เพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเทียบกับตัว EDP มันก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะในเรื่องของความแตกต่างด้านนี้ก็จะพาวเดอรี่มากกว่าและก็มีกลิ่นไอความเย็นออกแนวดอกไม้มากกว่าด้านนี้ค่ะแต่ว่ายิ่งพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยกลิ่นทั้งสองอันนี้บนผิวนุ้ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากขึ้นเพียงแต่ว่าด้าน EDT จะไม่มีไอกลิ่นความเย็นเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าดมลงบนผ้ากลิ่นจะไม่ได้เหมือนกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าด้านนี้ความเป็นแบล็คเคอร์แรนท์จะชัดกว่าส่วนด้านนี้เป็นออกแนวดอกไม้รวมๆกับกลิ่นเย็นๆเหมือนเสื้อผ้าที่เพิ่งซักมาแต่ว่าเป็นกลิ่นดอกไม้แพงๆถ้าบนผ้ากลิ่นจะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าบนผิวเนี่ยกลิ่นคล้ายกันมากๆเลยค่ะ
ด้านนี้กลิ่นอาจจะชัดกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะอยู่ได้แม็กซ์บนผิวประมาณ4ชั่วโมงด้าน EDT เนี่ยกลิ่นก็จางเร็วเหมือนกันอยู่ได้แค่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดฉีดลงบนเสื้อนะด้าน EDT อ่ะมันก็จะติดไปได้ถึง8ชั่วโมงแบบเป็นแบบเบามากๆเลยนะคะเหมือนกับเราใช้ softener แล้วแบบมีกลิ่นอย่างนั้นติดอยู่ค่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่สะอาดสดใสออกแนวฟรุตตี้เบาๆนะด้านนี้ก็เหมือนกันก็จะติดอยู่เบาๆพูดถึงเรื่องกลิ่นเฉยๆอ่ะมีค่อนข้างชอบเพราะมันดมง่ายเบาสบายเหมาะตั้งแต่เด็กมัธยมเป็นต้นไปหรือว่าคนชอบกลิ่นออกแนวสกินเซนที่ไม่ฟุ้งอ่ะน่าจะชอบกลิ่นที่ดูสะอาดสะอาดเรียบร้อยนะสดชื่นแต่ด้วยเพอร์ฟอร์มานซ์และราคาที่แพงถ้าเกิดสมมุติซื้อจากรีเทลไพรซ์เท่านี้นุ้ยก็เลยไม่ค่อยแนะนำค่ะนอกจากถ้าเกิดได้ในราคาที่ถูกมากๆแล้วเราก็ไม่มายที่จะสเปรย์ซ้ำถ้าเกิดต้องการให้กลิ่นติดชัดขึ้นหรือว่าอาจจะต้องสเปรย์เยอะนิดนึงบนเสื้อผ้าและระหว่าง2ตัวนี้นะคะ EDT กับ DP เนี่ยจริงๆหนูชอบกลิ่นตัว EDT มากกว่าค่ะเพราะเขามีความฟรุตตี้น่ารักกว่าประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวหนูจะแจกตัวแซมเปิลของกลิ่น EDT เชียร์นะคะก็คือ Tiffany & Co. เชียร์ EDT ให้เพื่อนๆกติกาง่ายๆค่ะเหมือนเดิมข้อแรกคือกดไลค์คลิปนี้และแคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะข้อที่2ก็คือกดแชร์แล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแชร์กี่ครั้งก็ได้นะคะนุ้ยจะให้1นัมเบอร์ต่อ1การแชร์และส่งรูปทั้งหมดมาให้นุ้ยนะคะที่ IC Malini_Washington และอย่าลืมบอกชื่อใน YouTube ของเพื่อนๆให้นุ้ยด้วยนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะคอมเมนต์ตอบคำถามนุ้ยว่ากลิ่นสกินเซนต์น้ำหอมที่เพื่อนๆชอบเนี่ยคือกลิ่นไหนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ2อาทิตย์นุ้ยจะมาเฉลยผู้โชคดีที่ได้ลองกลิ่นน้ำหอม Tiffany & Co. Share EDT นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย